สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะเชื่อว่านักเรียนคงคิดถึงห้องเรียนแล้วก็วิทยาลัยของเราแน่นอนนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษที่ทำขึ้นเพื่อแนะนำการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะคะสำหรับรายวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียกลุ่มพค313233นะคะที่จะใช้ห้องเรียนออนไลน์ร่วมกันในวันนี้นะคะสำหรับครูนะคะก็จะมีใบงานในช่วงโควิดปิดโควิดกรณีพิเศษ2สัปดาห์นี้นะคะมีใบงานทั้งหมด2ใบงานแล้วก็3งานย่อยนะคะ2ใบงานนี้ใบงานที่1นะคะจะให้นักเรียนได้ออกแบบสตอรี่บอร์ดเกี่ยวกับการทำสื่อทำคลิปวิดีโอนะคะซึ่งการทำคลิปวิดีโอของปีนี้พิเศษหน่อยนะคะนักเรียนจะต้องทำที่บ้านนะคะแล้วก็เป็นรายบุคคลเพื่อตอบสนองนโยบายลดความเสี่ยงทางด้านการไปติดเชื้อโรคหรือไปสถานที่ต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องทำเป็นงานเดี่ยวเชื่อว่างานนั้นไม่ยากแน่นอนนะคะเพราะว่านักเรียนทุกคนมีมือถืออยู่แล้วนะคะนักเรียนไม่จำเป็นต้องไปซื้อกล้องที่มีราคาแพงเลยนะคะถ่ายวิดีโอจากมือถือเราได้ก่อนอื่นก่อนที่นักเรียนจะไปถ่ายวิดีโอตามที่นักเรียนจะทำใบงานนะคะจะไปตัดต่อวิดีโอในห้องเรียนนั้นนะคะนักเรียนจะต้องทำการออกแบบก่อนมานั่งคิดก่อนว่าเรื่องราวที่เราจะทำวิดีโอเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเพราะนั้นงานของนักเรียนนะคะจะเป็นเหมือนการทำสตอรี่บอร์ดสื่อการเรียนการสอนนะคะถ้านักเรียนยังจำได้หน้าแรกนะคะจะเป็นปกนะคะซึ่งก็เป็นปกวิดีโอนะคะถ้าหากว่านักเรียนกลัวที่ตัวเองจะไปไม่ถูกหรือว่าจะทำไม่ถูกนักเรียนก็เข้าเว็บไซต์ครูวิภาวีแล้วก็ไปตามลิงก์ที่ครูกำหนดไว้ในใบงานนะคะให้นักเรียนไปศึกษาผลงานของรุ่นพี่ก่อนนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าครูมีเวลาว่างหรือหาชิ้นงานของพี่เจอแล้วครูจะอัปเดตให้นะคะตัวอย่างก็เหมือนกับสื่อการเรียนการสอนที่เราทำโปรเจกต์ชิ้นที่1อันนี้เป็นโปรเจกต์ชิ้นที่2นะคะก็ให้นักเรียนร่างออกแบบนะคะว่าเราจะถ่ายทำอะไรว่าเราจะดำเนินการเรื่องราวของวิดีโอเป็นยังไงเสร็จแล้วใส่กระดาษ A4 แบบนี้นะคะวาดเองนะคะเรามีเวลาเยอะอยู่นะคะก็ให้นักเรียนทำการระบายสีด้วยนะคะเสร็จแล้วให้ถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือนะคะเป็นรูปภาพแนบส่งในใบงานที่1นะคะซึ่งใบงานที่1นั้นครูก็จะแยกเป็นกลุ่มนะคะกลุ่มพค31ก็ส่งเฉพาะกลุ่มพค31ซึ่งใน Google Classroom นี้นะคะแม้ว่าเราจะเข้ามาสู่ห้องเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียห้องเรียนเดียวแต่เราก็จะไม่สามารถมองเห็นงานของห้องอื่นได้นะคะเพราะนั้นครูก็จะแยกงานไว้เป็นห้องนะคะเพราะนั้นก็ส่งให้ถูกห้องและส่งให้ถูกเวลาด้วยนะคะสำหรับงานที่2นะคะก่อนที่เราจะไปออกแบบเราต้องมาคิดกันก่อนว่าเรื่องราวที่เราจะทำนั้นนะคะเป็นเรื่องที่ซ้ำกันหรือเปล่านะคะเป้าหมายของเราก็คืออยากให้นักเรียนได้ทำวิดีโอที่มีความไม่ซ้ำกันเผื่อว่าการนำเสนอเนี่ยจะได้เป็นที่น่าสนใจให้กับเพื่อนๆนะคะเพราะนักเรียนจะต้องนำเสนอด้วยนะคะครูก็จะมีงานให้กับเราทำตอนนี้ให้นักเรียนโพสต์ขึ้นมาเลยนะคะตามกลุ่มตอนนี้ส่งมาแล้วนะคะอยู่ที่พค31ยังไม่ส่งพค32แล้วก็33นะคะ32คุณครูก็ได้เผยแพร่ตัวผลงานที่นักเรียนได้เลือกแล้วเพื่อเป็นไอเดียให้กับกลุ่มอื่นๆนะคะอยู่ที่กิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งแต่ละกลุ่มเมื่อเลือกแล้วคุณครูโอเคให้เธอทำได้แล้วนะคะก็จะเผยแพร่ให้กับกลุ่มอื่นได้เห็นว่ากลุ่มนี้เขาเลือกแล้วแล้วเลือกอะไรบ้างนะคะห้องหนึ่งอยากจะทำแบบนี้ก็ได้นะคะซ้ำกับห้องอื่นได้แต่ว่าจะต้องไม่ซ้ำกับห้องตัวเองนะคะเพราะนั้นนักเรียนก็มาดูผลงานของเพื่อนมาดูแนวคิดของคนอื่นก็ได้นะคะและคราวนี้จะมีกลุ่มของ32พค33ที่เรียนบ่ายวันนี้นะคะมีเรื่องซ้ำกันอยู่หลายเรื่องเลยนะคะครูก็ให้ไอเดียไปว่าเอากลุ่มที่ซ้ำกันนะคะอาจจะไปทัวร์ไปหาขุดปูนาดีกว่าไหมพาให้ไปขุดปูนาดีไหมถ้าบ้านใกล้ห้วยอะไรแบบนี้นะคะใครที่ทำกล้วย
ซึ่งมันเป็นอะไรที่ง่ายมากกล้วยปิ้งเธอจุดไฟแล้วกล้วยมาปิ้งมันก็ง่ายมากนะคะเมื่อเทียบกับเรื่องอื่นๆนั้นมันก็เลยทำให้มันไม่เหมาะกับระดับสมองของนักเรียนนักเรียนอยู่ม .6 แล้วหรือว่าปวช.3แล้วนะคะเพราะนั้นนักเรียนก็ทำอะไรที่มันค่อนข้างที่จะผจญภัยมากกว่านี้อ่ะอย่างคนที่ทำเรื่องที่มันเป็นเรื่องชนกันนะคะก็แนะนำว่าให้ไปหาแมงจีซอนไปหาแมงกุฏีอะไรแบบนี้นะคะไปทำอะไรที่มันแปลกๆอันนี้ค่อนข้างโอเคนะคะบอกว่าทำคุกกี้ร็อกเก็ตโอ้โหมาแบบไฮโซเลยขนมบราวนี่ฉันจะได้เห็นนักเรียนทำขนมบราวนี่ก็วันนี้ละค่ะเห็นไหมคะก็ยังมีไอเดียที่แปลกๆใหม่ๆทำกล้วยเชื่อมเนี่ยค่ะก็ถือว่าน่าสนใจนะคะนักเรียนสามารถทำได้แล้วก็ไปฝึกทำฝึกถ่ายวิดีโอเอาไว้นะคะส่วนใบงานที่2นะคะอันนี้เป็นแค่งานที่2ของใบงานที่1นะคะที่นักเรียนจะต้องมาพูดกันว่าตัวเองจะทำอะไรแล้วเพื่อนไปดูว่าเพื่อนทำอะไรซึ่งไม่ซ้ำกันนะคะสำหรับใบงานที่2นั้นครูก็ได้ปล่อยไปแล้ว2กลุ่มนะคะแน่นอนว่าวันพรุ่งนี้จะปล่อยให้กับห้อง1นะคะเวลาอาจจะเยอะหน่อยนะคะใบงานที่2จะเป็นส่งในสัปดาห์หน้าเดี๋ยวให้ดูของพค.ใบงานที่2นะคะส่งในสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้านั้นให้ทำอะไรนะคะก็ให้ทำอินโทรเดี๋ยวครูดูงานของชั้นเรียนก่อนนะคะให้ทำอินโทรของวิดีโอที่เราจะทำนะคะแสดงว่าให้นักเรียนเนี่ยเมื่อวางแผนเสร็จแล้วก็ต้องออกไปถ่ายวิดีโอใช่ไหมคะซึ่งครูก็จะมีบอกว่าสถานที่ทำไงอันนี้มีตัวอย่างวิดีโอให้ดูด้วยนะคะเดี๋ยวครูเปิดให้ดูนะโอ้เน็ตอันนี้ตัวอย่างรุ่นพี่เขาเราทำยำข้าวโพดมีหน้าปกแน่นอนใครว่างไปทำหน้าปกสวัสดีค่ะตอนนี้เป็นการเก็บข้อมูลวิดีโอของรายวิชามัลติมีเดียนะคะสำหรับพวกเราจะทำเรื่องการทำยำข้าวโพดทะเลสถานที่ถ่ายทำบ้านย่าป้องและโครงการแสดงว่าในห้องเรียนค่ะบ๊ายบายก็แค่นี้นะคะก็คือให้นักเรียนได้มีหน้าปกแล้วก็แนะนำตัวเองว่าตัวเองจะทำอะไรสถานที่ถ่ายทำทำที่ไหนแล้วก็บ๊ายบายสวัสดีคือรุ่นพี่เขาทำโปรเจกต์นั้นไม่มีโควิดเขาทำเป็นโปรเจกต์คู่นะคะเสียใจด้วยอุ๊ถือว่าเป็นโชคดีที่นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติเดี่ยวแล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นของนักเรียนต้องเป็นโปรเจกต์เดี่ยวแล้วก็สถานที่ถ่ายทำก็อยู่ที่บ้านจะได้ปลอดภัยมากที่สุดนะคะเพราะนั้นก็ให้ทำคลิปนี้ในโปรเจกต์ที่2ซึ่งส่งสัปดาห์ที่8เมื่อเราเตรียมข้อมูลนักเรียนก็ไปเตรียมข้อมูลตามที่ตัวเองได้เขียนสตอรี่บอร์ดเสร็จแล้วเอาข้อมูลนั้นใส่แผ่นซีดีหรือไม่ก็ถ้าไม่มีแผ่นซีดีนักเรียนอัพขึ้น Google Class นะคะอัพขึ้น Google Drive ของตัวเองนะคะเก็บวิดีโอเอาไว้เสร็จแล้วเมื่อเรามาเรียนเนี่ยค่ะคุณครูก็จะสอนในเรื่องของการตัดต่อซึ่งจะเริ่มเป็นขั้นตอนกระบวนการไปแล้วก็จะให้นักเรียนได้ส่งงานตามลำดับของการเรียนนะคะในช่วงโควิดนี้ก็ฝากนักเรียนดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะคะแล้วก็ปีใหม่นี้ก็ขอให้เอาสมุดหรือเอากระดาษมาวางแผนว่าเราจะทำอะไรให้สำเร็จบ้างเขียนมาลงไปนะคะพี่ปี3ทุกคนนะคะครูเชื่อว่านักเรียนสามารถจัดการปัญหาเหล่านี้แล้วก็จัดการเวลาได้นะคะสุดท้ายนี้อย่าลืมคิดถึงกันนะถ้าคิดถึงครูก็กด Subscribe กดไลค์สั่นกระดิ่งกิ้งๆๆมาหาครูก็ได้นะคะถ้าใครมีปัญหานะคะก็ส่งข้อความมาที่ Facebook กลุ่มของเราได้นะคะยินดีปรึกษาได้ตลอดเวลานะคะรักนะจุ๊บๆสวัสดีค่ะ